คะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอกัญโญอะยังภิกขเวมะโคสัตตานังวิสุทธิยาโสกะปริเทวนังสมติกามายะทุกขโทมนัสสานังอัตถังคมายะญาญัสสะอธิกามายะนิพพานัสสะสัจจิริยายะญาติธรรมจัตตารโอสติปัฏฐานาติขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้แสวงหาความพ้นทุกข์ทั้งหลายณบัดนี้อาตมาภาพจะได้บรรยายทางสายเอกสู่มรรคผลนิพพานอันได้แก่หลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในแนวสติปัฏฐานทั้ง4ซึ่งเป็นคำสอนที่สูงสุดขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นทฤษฎีธรรมชาติอันลี้ลับที่พระองค์ทรงค้นพบเป็นอมตะธรรมที่ช่วยชี้ขนสัตว์โลกไปสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงขอท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังเพื่อจะได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติพาตนให้พ้นทุกข์ตามสมควรแก่วาสนาบารมีของตนโลกเราทุกวันนี้ยังมีความเล่าร้อนวุ่นวายสับสนยังหนีสิ่งชั่วซึ่งมีมาแต่ตั้งเดิมไปไม่พ้นการดูถูกดูหมิ่นการอิจฉาริษยาการเบียดเบียนกันการทรยศหักหลังการเอารัดเอาเปรียบการโคดโกงกันการทะเลาะวิวาทตลอดจนการลบลาฆ่าฟันกันยังคงมีอยู่ในหมู่มนุษย์ทั่วไปความชั่วทั้งหลายเหล่านี้ธรรมชาติไม่ได้ก่อขึ้นเลยแต่มนุษย์นั่นเองเป็นผู้ก่อบรรดาศาสดาของลัทธิและศาสนาต่างๆพยายามจะคิดค้นและวางหลักไว้สำหรับให้มนุษย์ปฏิบัติเพื่อสร้างความสันติสุขให้แก่โลกโดยให้มนุษย์ทำแต่ความดีและให้ละความชั่วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของพระพุทธศาสนาก็ทรงกระทําเช่นนั้นเหมือนกันแต่นอกจากจะทรงสอนให้มนุษย์ทําแต่ความดีละความชั่วและความชั่วแล้วพระองค์ยังทรงสอนให้มนุษย์ชําระจิตให้บริสุทธิ์อีกด้วยดังปรากฏในคําสอนของพระองค์ที่เรียกว่าโอวาทปฏิโมกข์คือสัพพะปัจจะอกลนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตะปโยทะปนังการทำจิตให้ผ่องแผ้ววิธีชำระจิตให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วนี้ไม่มีในคำสอนของศาสดาใดๆในโลกมีแต่เฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นเพราะพระองค์ทรงเห็นว่าการที่จะไม่ให้มนุษย์ทำชั่วได้อย่างแท้จริงนั้นจะต้องให้มนุษย์ชำระจิตให้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเสียก่อนเมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วมนุษย์ก็จะไม่ทำความชั่วจะทำแต่ความดีเพราะมุนเหตุที่จะให้ทำความชั่วคือกิเลสได้หมดไปเสียแล้วการชำระจิตให้บริสุทธิ์ตามวิธีปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงวางไว้
เรียกว่ากรรมฐานและหลักปฏิบัติกรรมฐานที่สมบูรณ์ที่สุดที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์มหาสติปัฏฐานสูตรคือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในแนวสติปัฏฐานทั้ง4ทฤษฎีนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นหนทางเดียวที่ทำให้จิตบริสุทธิ์หมดจดทำให้พ้นจากทุกข์และบรรลุมรรคผลนิพพานสติปัฏฐาน4แปลตามศัพท์ว่าธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสติ4อย่างในทางปฏิบัติสติปัฏฐานทั้ง4คือการให้สติพิจารณากำหนดรู้อยู่ทุกขณะถึงอาการที่ปรากฏทางกายเวทนาและจิตและธรรมหรือทางเบญจขันธ์แบ่งออกได้เป็น4ประเภทคือ 1. กายานุปัสสนาสติปัฏฐานได้แก่การให้สติพิจารณากำหนดรู้อาการที่ปรากฏทางกายคือรูปขันธ์เช่นการเดินจงกรมขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอและการกำหนดลมหายใจเข้าออกรู้อาการพองยุบของท้องเช่นพองหนอยุบหนอ 2. เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานได้แก่การใช้สติพิจารณากำหนดรู้อาการที่ปรากฏทางเวทนาหรือเวทนาขันเช่นการกำหนดรู้ในเมื่อสุขเมื่อทุกข์ที่เกิดขึ้นว่ากำลังสุขหรือกำลังทุกข์อย่างไรหรือไม่สุขไม่ทุกข์หรือเฉยเฉยก็รู้ชัดแก่ใจ 3. จิตตานุปัสสนากรรมฐานได้แก่การใช้สติกำหนดพิจารณากำหนดรู้อาการที่ปรากฏทางจิตหรือวิญญาณขันเช่นกำหนดว่าจิตมีอารมณ์อย่างไรจิตมีราคะมีโทสะโมหะหดหู่ฟุ้งซ่านสงบหรือไม่สงบก็รู้ว่าจิตเป็นอารมณ์อย่างนั้นอย่างนั้น 4. ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานได้แก่การใช้สติพิจารณากำหนดรู้อาการที่ปรากฏทางธรรมคือสัญญาขันธ์และสังขารขันธ์สัญญาขันธ์คือความจำได้หมายรู้สังขารขันธ์คือความนึกคิดคือเมื่อเราคิดอะไรอยู่ก็ต้องให้กำหนดรู้ว่าคิดหนอคิดหนอคิดอะไรอยู่หรือเมื่อเกิดความพอใจไม่พอใจง่วงฟุ้งสงสัยซึ่งเรียกว่านิวรณ์ก็ต้องกำหนดรู้ในอารมณ์นั้นๆถ้าจะกล่าวโดยสรุปแล้วสติปัฏฐานทั้ง4นั้นไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากการใช้สติพิจารณากำหนดรู้อยู่ทุกขณะในหนึ่งขณะหนึ่งนั้นเรากำลังทำอะไรอยู่หรือเรากำลังมีความรู้สึกนึกคิดอะไรอยู่ทั้งนี้พิจารณากันเฉพาะในปัจจุบันเท่านั้นไม่พิจารณาย้อนไปถึงอดีตอนาคตแม้สักวินาทีเดียวสติปัฏฐานนี้เป็นหัวใจแห่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแท้พระองค์ได้ทรงพร่ำสอนสติปัฏฐานแก่สาวกของพระองค์อยู่เนืองนิดนับตั้งแต่ตรัสรู้จนกระทั่งเสด็จดับขันธปรินิพพานยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังได้ทรงรับรองไว้อย่างชัดแจ้งในมหาสติปัฏฐานสูตรว่าเอกัญญโนอยังภิกขเวมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาดังนี้ยะทิฏฐังจัตตโรสติปัฏฐานาดังนี้เป็นต้นความว่าดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลายทางคือสติปัฏฐานทั้ง4นี้เป็นทางสายเดียวที่เป็นปล่อยพร้อมเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเพื่อความเข้าร่วงความเศร้าโศกเสียใจพิไรลำพันธ์เพื่อดับทุกข์ดับโทมนัสเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานดังนี้แม้พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายก็ได้ในอดีตการและอนาคตการก็ดีจะต้องเจริญ